ผู้ชมครับหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับในชาติระวังภัยนำมาเตือนคุณผู้ชมครับมาตามต่อกับกรณีนี้ครับที่หญิงสาวชาวขอนแก่นขับรถยนต์ส่วนตัวแล้วตกบนทางด่วนโทเวนะครับจุดที่ตกนั้นเป็นจุดที่สิ้นสุดพอดีนะฮะอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีส่วนสาเหตุนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่กล้าที่จะฟันธงนะครับตามต่อกันเลยนะครับกับคดีนี้วันนี้นะครับทางด้านผู้กำกับศูนย์พิสูจน์หลักฐานเขต1นะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่ากรณีที่หญิงสาวจังหวัดขอนแก่นขับรถยนต์ส่วนตัวนะครับชนแท่นปูนแบริเออร์กั้นทางบังคับจุดสิ้นสุดทางที่จะเลี้ยวซ้ายลงมานะครับจนรถนั้นตกลงมาด้านล่างจากการตรวจสอบนะครับเพราะว่าหญิงสาวคนนี้ขับรถมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับแล้วก็ขึ้นบริเวณทางด่วนโทเวซึ่งมีช่องแบริเออร์ที่ไม่ได้ปิดไว้แล้วก็สามารถเลี้ยวขวาเข้าไปในช่องจอดพักรถได้ที่จุดที่เกิดเหตุนั้นพบว่ามีรอยเฉี่ยวชนแท่งบาริเออร์จำนวน2แท่งด้วยกันโดยรถยนต์ต้องใช้ความเร็วพอสมควรนะครับถึงจะพุ่งลงไปได้ระยะทางจากที่เลี้ยวเข้าถึงแท่งบาริเออร์วัดได้นะครับประมาณ400เมตรโดยความเร็วที่ทดสอบในกรณีที่เป็นรถเกียร์ออโต้ก็จะสามารถใช้ความเร็วได้120ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยชนแท่งบาริเออร์นะครับระหว่างแท่งที่2แล้วก็แท่งที่3ส่วนแท่งบาริเออร์ที่2นั้นจะถูกชนด้านซ้ายปลายๆนะครับแล้วก็แท่งบาริเออร์ที่3นั้นจะถูกชนไปกว่าครึ่งแท่งจนรถนั้นหมุนแล้วก็ตกลงด้านล่างก่อนรถที่จะชนแท่งบาริเออร์นะครับพบว่าไม่มีร่องรอยของการเบรกนะฮะแต่เมื่อชนแท่งบาริเออร์ไปแล้วจะพบรอยดำๆคล้ายกับรอยล้อรถยนต์คลูดไปกับถนนอาจเกิดจากล้อรถนะครับปะทะกับแท่งบาริเออร์แล้วก็เสียศูนย์จนเกิดรอยคลูดให้เห็นครับวันนี้นะครับด้านร้อยเวรนะครับเจ้าของคดีนะครับบอกว่าเวลานี้อยู่ในระหว่างรอพิสูจน์ที่เกิดเหตุนะฮะจากเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1นะฮะวันนี้จะมีการจำลองเหตุการณ์วันที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งวันนี้จำลองไปแล้วนะครับเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงส่วนเรื่องการสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตนะครับยังไม่มีการสอบปากคำใครนะครับแต่ทางญาติได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมจะให้คุณผู้ชมดูภาพนะครับทางด่วนโทเวดอนเมืองโทเวนะครับจุดที่เกิดเหตุนะครับเป็นภาพที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเกิดเหตุจริงๆแล้วเกิดบริเวณจุดไหนนะครับทางด่วนยกระดับอุตราพิมุขหรือว่าดอนเมืองโทเวนะครับหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าโทเวนะครับคือทางด่วนสาย1นะครับที่ความรับผิดชอบนั้นขึ้นอยู่กับกรมทางหลวงและก็บริษัทยกระดับดอนเมืองจำกัดนะครับมีแนวสายทางเริ่มจากปลายทางพิเศษเฉลิมพระนครมหานครนะครับบริเวณเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือนะครับโดยใช้พื้นที่เกาะกลางถนนของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข31หรือว่าถนนวิภาวดีนะครับตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่6นะครับถึงกิโลเมตรที่27ผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองด้วยนะครับแล้วก็มีบางส่วนอยู่บริเวณถนนพหลโยธินนะครับตรงจุดนี้เองนะฮะแล้วจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะครับจะเป็นจุดสิ้นสุดพอดีนี่นะครับอันนี้ถ้าเรามุ่งหน้าจะเข้าไปกรุงเทพนะครับจะมาขึ้นด่านแรกนี่อยู่บริเวณหน้าโรงงานกระสาบพอดีเลยนะครับแล้วก็หญิงสาวชาวขอนแก่นก็ใช้จุดนี้วิ่งขึ้นมานะครับระหว่างที่วิ่งขึ้นมาอาจจะคิดได้ว่านะครับว่าขึ้นมาผิดหรือไม่อย่างไรประกอบกับเห็นแท่งบาริเออร์เปิดช่องอยู่นะครับทำให้หญิงสาวคนนี้นะครับได้คิดว่าตัวเองต้องหมุนรถกลับหรือว่ายูเทิร์นกลับแล้วก็วิ่งตรงไปแล้วก็ไปตกทางด่วนในที่สุดนะครับนี่เป็นภาพสภาพการที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ที่จะขึ้นทางด่วนมานะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงนะครับนี่นะฮะแท่งบาริเออร์ตรงนี้เปิดอยู่นะครับเปิดอยู่นะครับไม่มีการปิดนะฮะนี่เปิดอยู่ทำให้มีการยูเทิร์นรถกลับไปนะครับแล้วก็ไปตกลงนะฮะอ่ะต่อมาเป็นคำถามนะครับที่หลายคนตั้งข้อสงสัยนะครับว่าทำไมใครเป็นคนเปิดแท่งแบริเออร์นี้ไว้นะครับจากมีการสอบถามชาวบ้านก็เรียงลำดับได้หลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับนี่เป็นภาพที่เกิดอุบัติเหตุนะครับจำลองให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเมื่อปีน้ำท่วมปี2554ที่ชาวบ้านนั้นอพยพไปอยู่ด้านบนแล้วมีการเข้าไปอยู่บนทางด่วนแห่งนี้แล้วก็ไม่ได้ปิดมาอาจเป็นไปได้อีกจุดหนึ่งนะครับล่าสุดชาวบ้านบอกว่าพบเห็นกองถ่ายละครเข้าไปถ่ายละครบริเวณนี้แล้วทำการเปิดแท่งบาริเออร์นี้ไว้แล้วไม่ได้ปิดนะครับอีกจุดหนึ่งอาจเป็นไปได้นะครับที่ชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้มีรถของแขวงการทางหลวงนะครับเ
ข้าไปซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างรวมถึงไปเก็บขยะบริเวณทางด่วนตรงนี้ด้วยแล้วก็เปิดแท่งเบรีเออร์นี้ไปแล้วก็ไม่ได้ปิดนะครับทำให้แท่งเบรีเออร์นี้เปิดทิ้งไว้ตลอดเลยนะครับแล้วก็มาช่วงที่หญิงสาวเกิดเหตุนะครับคือเช้ามืดนะครับระหว่างวันตีหนึ่งเกือบตีหนึ่งตีสองตีสามนี่ช่วงเกิดเหตุของเช้ามืดวันที่13นะครับช่วงนั้นรถก็ไม่มีนะฮะอาจจะถูกคิดขึ้นได้ว่าตัวเองนั้นขับรถมาผิดนะฮะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆก็จะเจอช่องเปิดไว้พอดีทำให้คิดได้ว่าต้องยูเทิร์นกลับแล้วก็ยูเทิร์นกลับจริงๆแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุนะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่จำลองขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับทีนี้เมื่อเกิดเหตุแบบนี้แล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจสอบหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยกันรวมถึงคณะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางด่วนนะครับบอกว่าหนีไม่พ้นนะครับงานนี้ความรับผิดชอบนะครับการที่คนจะขึ้นไปบนทางด่วนทเวเขาต้องเสียเงินมีค่าใช้จ่ายนะครับตรงไหนที่เป็นจุดบกพร่องจะต้องมีการตรวจสอบมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นฟรีนะฮะมีการเสียตังค์เสียเงินขึ้นไปนะครับที่สำคัญจุดที่เป็นจุดสุ่มเสี่ยงจะต้องมีแท่งบาริเออร์นะครับหรือว่าเครื่องมือที่สามารถบล็อกการชนได้เนี่ยขึ้นไปติดตั้งหลายชั้นด้วยกันนะฮะเผื่อหลุดชั้นนี้เข้าไปต้องไปปะทะอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ก็อาจทำให้เซฟกับผู้ที่ใช้รถที่เกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็ฝากไปพิจารณากับจุดนี้ด้วยนะฮะจุดที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วทีมงานได้ลงไปดูสภาพการทั้งหมดบริเวณถนนทางด่วนโทเวแห่งนี้โดยเฉพาะจุดที่เกิดเหตุนะครับว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงอย่างไรไปติดตามดูจากรายงานนี้ครับอุบัติเหตุบนทางด่วนคงไม่ใช่ครั้งแรกและคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถยนต์หลายคนเมื่อขึ้นมาขับรถบนโทเวหรือทางด่วนแล้วมักจะใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าอันตรายทีมงานลองขับรถยนต์ขึ้นบนทางด่วนโทเวนะครับเพื่อลองที่จะจำลองเหตุการณ์วันที่สาวขอนแก่นประสบอุบัติเหตุพบว่าบนทางด่วนแห่งนี้นะครับมีความเสี่ยงหลายอย่างอย่างเช่นทิศทางลมนะครับบางพื้นที่ปรากฏว่ามีลมกระโชกแรงหากคุณขับรถเร็วนะครับก็อาจจะทำให้เสียหลักในการบังคับรถได้การไม่ชินกับเส้นทางหรือการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถนะครับแม้ว่าด้านบนจะกำหนดความเร็วให้ใช้ได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เมื่อเราขึ้นมาสำรวจบนด้านบนนี้นะครับปรากฏว่ามีรถหลายคันนะครับที่ไม่ปฏิบัติตามนี้ถ้าถามว่าการขับรถยนต์บนทางด่วนโทเวยามวิกาลผู้ขับจะมีสมาธิหรือไม่บางคนชอบเพราะทางโล่งรถไม่มากโดยหลักการแล้วการขับรถบนทางด่วนจะง่ายกว่าการขับรถบนท้องถนนธรรมดาเนื่องจากไม่มีสี่แยกและไม่มีรถวิ่งสวนมาแต่ด้วยเป็นการขับรถบนทางด่วนความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือโศกนาฏกรรมอันใหญ่หลวงได้ลักษณะเฉพาะอุบัติเหตุบนทางด่วนส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุชนกันหรืออุบัติเหตุเดียวนั่นหมายถึงรถคันเดียวเหตุใดแท่งปูนบาริเออร์ถึงถูกเปิดออกยังคงเป็นคำถามว่าใครเปิดออกและเปิดออกเพื่ออะไรโดยตลอดเส้นทางกว่า400เมตรไปจนถึงจุดสิ้นสุดยามค่ำคืนตรงจุดนี้จะมืดสนิทไฟส่องสว่างจะถูกปิดไว้ถ้าโดยพื้นฐานหรือการสังเกตของคนขับรถทุกคนจะต้องแปลกใจหรือผิดสังเกตแล้วว่าเป็นถนนที่เปิดใช้งานหรือไม่เพราะนั่นหมายถึงการเลี้ยวเข้ามาตั้งแต่จุดแรกคนขับรถต้องชะลอความเร็วโดยอัตโนมัติถึงจะเลี้ยวเข้ามาได้จากจุดที่เห็นตรงนู้นนะครับที่มีการเปิดช่องแท่งปูนเบรีเออร์ทิ้งไว้นะครับทำให้รถที่ประสบอุบัติเหตุนั้นวิ่งมาสิ้นสุดที่จุดนี้ครับแนวนี้เราจะเห็นมีแท่งปูนเบรีเออร์ติดไว้เช่นเดียวกันนะครับทำให้รถที่ประสบอุบัติเหตุนั้นพุ่งชนแท่งปูนเบรีเออร์ร่วงไปพร้อมรถครับยังเป็นปริศนาที่ต้องหาคำตอบว่าสาเหตุใดสาวขอนแก่นไม่ขับรถลงตรงตามจุดที่กำหนดจะด้วยอุบัติเหตุหรือเกิดจากความตั้งใจที่คนขับพยายามขับเข้าไปในเส้นทางที่ไม่เปิดที่สำคัญคืนเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์และไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดนี้ครับในชาติระวังภัยยังคงติดตามต่อเรื่องนี้นะครับถึงสาเหตุที่แท้จริงนะครับที่ทำให้สาวขอนแก่นรายนี้นะครับได้ประสบอุบัติเหตุนะครับมาชมกันต่อนะครับซีรีส์แผ่นดินที่หายไปนะครับ
ไปกันที่หาดพัทยานะครับเราท่านเคยไปเที่ยวกันบ่อยนะครับวันนี้รู้หรือไม่นะครับใน1ปีนั้นมีน้ำกัดเซาะนะครับและทำให้แผ่นดินนั้นหายไปนะครับไปติดตามประเด็นนี้กับคุณธรรมรัตน์กิจฉลองครับบริเวณชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีแห่งนี้เป็นหนึ่งพื้นที่ของชายฝั่งทะเลไทยที่มีปัญหาถูกกัดเซาะทำให้ชายหาดที่ทอดลงสู่ทะเลกว่า35เมตรในอดีตปัจจุบันเหลือเพียง5เมตรทำให้หลายฝ่ายออกมาแก้ปัญหาในเรื่องนี้ชายหาดพัทยาในอดีตที่เคยมีความกว้างทอดตัวลงสู่ทะเลถึง35เมตรกับความยาว 2.8 กิโลเมตรมาวันนี้ถูกคลื่นกัดเซาะเหลือความกว้างไม่ถึง5เมตรหากไม่มีการแก้ไขหลังจากนี้พื้นที่หาดจะหมดไปภายใน5ปีโดยไม่มีหาดในช่วงที่น้ำขึ้นซึ่งผลศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการเติมทรายเข้าไปในพื้นที่กัดเซาะเนื่องจากแต่ละปีตะกอนชายหาดพัทยาหายไปถึง 10,000 ลูกบาศก์เมตรเราแก้ปัญหาตรงที่ว่ารากเหง้าของปัญหาการกัดเซาะก็คือทรายมันขาดก็เติมทรายเข้าไปประมาณ 360,000 คิวตรงนี้เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณสักตามทฤษฎีนะฮะอยู่ได้ประมาณสัก10ปีถึง15ปีคือพูดง่ายคือทุก10ถึง15ปีเนี่ยจะต้องมีการเติมทรายใหม่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้หาดมาสวยเหมือนเดิมก็คือ35เมตรการเติมทรายใส่หาดพัทยาเพื่อให้กลับมาเป็นหาดที่สวยงามดังเดิมเป็นความหวังของผู้ประกอบการริมหาดเพราะแม้เทศบาลเมืองพัทยามาช่วยเติมทรายเป็นระยะทาง200เมตรพร้อมกับมีกระสอบทรายบิ๊กแบ็กมาเสริมไว้แต่ก็เป็นเพียงมาตรการระยะสั้นเท่านั้นใช่อยากให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติอย่างอาจารย์ท่านว่าเขาเสนอมาอย่างเงี้ยเราเห็นด้วยทุกคนเห็นด้วยหมดเจ้าของเตียงก็เห็นด้วยเพราะมันเป็นการแก้ปัญหายั่งยืนไงคือว่าเขาจะมีการเติมทรายให้เราเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหลังกรมเจ้าท่าหารือกับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเทศบาลเมืองพัทยาพร้อมด้วยชาวบ้านจนได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะใช้วิธีการเติมทรายทางกรมเจ้าท่าจึงเตรียมทำสัญญาจ้างกับบริษัทกิจการร่วมค้ามารีคอนสตรัคชั่นจำกัดในเดือนตุลาคมนี้และจะเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคมนี้โดยใช้งบประมาณกว่า429ล้านบาทสำหรับการเติมทราย 360,000 ลูกบาศก์เมตรลงไปในพื้นที่พัทยาเหนือจนถึงพัทยาใต้เป็นระยะทางกว่า 2.8 กิโลเมตรและมีความกว้าง35เมตรให้แล้วเสร็จภายใน18เดือนขณะเดียวกันกรมเจ้าท่าได้ขอให้ทางเทศบาลเมืองพัทยาแก้ปัญหาการระบายน้ำถนนพัทยาสาย1เพื่อป้องกันปัญหาน้ำหลากและการระบายน้ำไม่ทันอาจทำให้น้ำทะลักข้ามไปสู่หาดพัทยาและนำพาทรายที่เติมไว้ลงไปในทะเลโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 7-8 ปีต้องเข้ามาเสริมแล้วนะเพราะนั้นสิ่งที่กรมเตรียมการล่วงหน้าคือว่าขณะนี้ในปี2018เนี่ยเราตั้งงบประมาณศึกษาแหล่งทรายในทะเลภาคตะวันออกไว้เพื่อเป็นแหล่งที่ถ้ามีความจำเป็นต้องกลับมาเสริมเราก็จะใช้แหล่งทรายที่ได้มีการศึกษารองรับไว้นะครับในการศึกษาเองก็เรียนว่าในการศึกษาครั้งนี้เราเสริมทรายทั้งหมดกว้าง35เมตรนะใน15เมตรแรกจากชายฝั่งเนี่ยเราจะมีโครงสร้างของตัวกระแพงถุงทรายระดับต่ำอยู่ใต้ระดับทรายที่เสริมนะครับแล้วก็20เมตรออกไปเนี่ยก็เป็นการเสริมในทะเลนะครับเมื่อ20เมตรนี้ถูกการกัดเซาะไปโดยธรรมชาติเนี่ยแล้วเข้ามาใกล้กับถุงทรายที่เราเสริมไว้เป็นกำแพงเนี่ยเราก็จะทราบว่าต้องถึงเวลากลับไปเสริมทรายแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่ชายหาดแหล่งท่องเที่ยวเช่นหาดพัทยาเท่านั้นที่ต้องเร่งฟื้นฟูแต่ยังมีอีกหลายหาดที่มีปัญหาถูกกัดเซาะเช่นกันโดยเฉพาะหาดจอมเทียนหาดหัวหินซึ่งในปีหน้าทางกรมเจ้าท่าได้ตั้งงบศึกษาปัญหาเพื่อหาวิธีแก้ก่อนที่หาดทรายซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์แห่งทะเลไทยจะสูญหายไปจากกริดกุหลาบคีรีถ่ายภาพธรรมรัตน์กิจฉลองเนชั่นทีวีรายงานครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องตามกันต่อนะครับทั้งหมดนี้คือเนชั่นระวังภัยช่วงนี้กลับไปที่คุณบัญชาคุณมวนายและคุณอุมาพรครับ